ทุกคนมายางเลาะตลาดคนก่อนจะไปที่ตาเปียวแล้วก็มาเลาะเบิ่งตลาดเมืองคำกันก่อนว่ามีอย่างไรเนาะที่ตลาดเมืองคำเนาะเดี๋ยวพวกเราไปเลาะเบิ่งตลาดกันสักก่อนนะทุกคนเสียงคำหรือว่าเมืองคำนะในเมื่อก่อนนะเป็นอาณาจักรที่ว่าเป็นอู่ข้าวอู่นาให้แค่ประสบก่อนชาวเสียงขวางเนาะท้องจากคูนั่นเองนะทุกคนฉะนั้นเมืองคำยังเป็นสถานที่จุดเชื่อมต่อทางเส้นทางอันเก่าแก่ดังเดิมไปสู่แขวงหัวพันทางทิศเหนือแล้วก็ไปทางทิศตะวันออกสู่ประเทศเวียดนามแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ไปสู่ภาคอื่นๆแขวงอื่นๆของประเทศลาวเองขายดีบ่ไหมคะขายดีอยู่ไปทางใดเลยเนาะตัวนะอันนั้นจะเป็นตลาดน้ำสิบังไอ้ยังลูกน้ำหวานรสส้มอ่ะโซนขายของอยู่ของกินนะทุกคนโอ้เป็นกระแซบสบายดีเลย What you buy? You want some sausage? เบิ่งแน่เอาให้ในกับหนึ่งเด้อเอาตับหมดเลยมีเจลมันบ่ว้าวเห็นบ่สุดยอดอันนี้บันกวนเมืองคำบันกวนเมืองคำอยู่ตลาดเมืองคำนี่เป็นขายขนมนานาหลายอย่างขนมข้าวกำก็มีเลยไปก่อนเด้อขอบใจโอ้ยหัวอย่างนั้นว่ายังแขกคนมาหลายอยู่บ่ช่วงนี้เริ่มแล้วสิเริ่มมาแล้ว
ทุกคนตอนนี้ค่อยได้มาฮอดที่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ถ้ำปิ๋วแล้วเนาะทุกคนนี่คือสัญลักษณ์แห่งโศกอนาถกรรมถ้ำปิ๋ว374ศพเนาะได้เสียชีวิตลงเพียงแต่วินาทีเดียวเท่านั้นเนาะเพราะว่าถูกลูกศรไฟยิงเข้ามาถล่มถ้ำปิ๋วเนาะในระยะเวลานั้นทุกคนนับตั้งแต่สงครามอินโดจีนครั้งที่1แล้วก็สงครามอินโดจีนครั้งที่2เนาะซึ่งว่าประเทศลาวมีความวุ่นวายหลายเนาะในระยะนั้นเนาะในระยะซุ้มปีที่เขี่ยวขาดที่สุดในการต่อสู้เนาะเพราะว่าได้มีการทิ้งระเบิดยางแห้งๆนั่นเองเนาะทุกคนจะเหตุให้ประชาชนหันต้องได้หนีตายเนาะรีภัยเข้าไปอยู่ในถ้ำในหูบางส่วนกับรีตามป่าตามดงตามห้วยตามห้องตามหูตามผู้ตามผาเนาะทุกคนตามถ้ำต่างๆนั่นเองเนาะนี่คือที่ไปที่มาของว่าเป็นอย่างประชาชนจึงเข้าไปตายรวมหมู่กันอยู่ที่ถ้ำปิ๋วถึง374คนนี่คือที่ไปที่มาของในระยะนั่นเองเนาะทุกคนตอนนี้พวกเฮาก็มาฮอดทางขึ้นถ้ำแล้วเนาะพวกเฮาก็จะขึ้นไปที่ถ้ำไปเบิ่งว่าเป็นเท่าใดเนาะทุกคนมื้อนี้นี่ก็จะเป็นคันใดขึ้นไปที่ปากถ้ำเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันทุกคนความวุ่นวายในศตวรรษที่19เนาะเสียงคําได้ไปเสริญหน้ากับความลําบากหลายอย่างเช่นการปุ้นสะโดมและการหุกหันต่างๆเนาะสงครามอินโดจีนครั้งที่1ปี1946ถึงปี1954เนาะสงครามอินโดจีนครั้งที่2ปี1955ถึงปี1975หลังจากสงครามอินโดจีนครั้งที่1สิ้นสุดลงในปี1954สันติภาพเจนีวาได้กำหนดให้ประเทศลาวเป็นประเทศเป็นกลางถึงอย่างใดก็ตามความเป็นกลางของประเทศได้ถูกละเลยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเทสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพฝ่ายราชอาณาจักรในขณะเดียวกันทหารฝ่ายประเทศลาวก็ได้รับการช่วยเหลือจากกองกำลังปฏิบัติเวียดนามและเวียดมิงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การต่อสู้ได้เพิ่มทวีความหุนแหงประชาชนจำนวนหนึ่งได้หลบหนีไปยังที่ปลอดภัยเนาะบางส่วนก็ย้ายไปหลบหลีกอยู่ในถ้ำบริเวณที่ใกล้เคียงที่พักอาศัยอยู่เขาเจ้าก็ได้ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนเพื่อเห็ดนาและเห็ดแตงกินและในซุ้มปี1960การถิ่มระเบิดยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งกลางเวรและกลางคืนทุกคนตอนนี้ผู้คอยมาฮอดที่ถ้ำปิ๋วแล้วเนาะซึ่งว่าในวันที่24เดือน11ปี1968เนาะเป็นมือที่จักรพรรดิอเมริกาได้ใส่ยนต์ยิงลูกศรไฟเข้ามาในถ้ำแห่งนี้เนาะเป็นจำนวน3ลูกเนาะและมีลูกหนึ่งเข้าไปในถ้ำเลยเนาะเหตุให้เข็นฆ่าประชาชนที่อาศัยรีภัยอยู่ในถ้ำนี้374คนได้ตายภาพเดียวน้ำกันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยเนาะทุกคนทุกคนที่ได้เข้ามาเยี่ยมยามเที่ยวชมเบิ่งถ้ำแห่งนี้นะจะรู้สึกแนวใดเนาะแต่สำหรับข้อยเองนะเข้ามาถึงนี่บ่สามารถจะย่างเข้าไปทางในได้เนาะรู้สึกหดหู่รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกหดหู่เนาะบ่อยากวาดภาพเห็นถึงความเศร้าและความทรมานประชาชน300กว่าชีวิตที่ถูกทรมานถูกฆ่าตายอยู่ในถ้ำแห่งนี้ภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นเนาะอันนี้คือฝุ่นที่ถูกลูกศรไฟและถล่มลงมาเนาะทุกคนอันนี้คือหินถ้ำเนาะที่ถูกถล่มลงมาบุญนายเสวาทุกคนเศร้าใจก็สามารถจะย่างเข้าไปได้แล้วไปรู้สึกมันสั่นสะท้านในใจแล้วก็รู้สึกมันบ่สะดวกใจที่จะย่างเข้าไปเนาะขอ
ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งเพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกคนแต่ว่าทางถ้ำมันก็จังยาวไปข้างในอยู่เนาะแต่ว่าสำหรับข่อยแล้วบ่สามารถที่จะเข้าไปในได้มันแน่นมันแน่นน่ะมันรู้สึกหันใจฝืดแล้วรู้สึกว่ามันเศร้ารู้สึกเศร้าอีหลีทุกคนเศร้าอีหลีทุกคนเป็นเรื่องที่เศร้าขนาดเลยทุกคนประชาชนตาดำๆเนาะที่บ่ฮู้อีโนอีเนอย่างเนาะต้องมาเสียชีวิตลงอยู่ในถ้ำนี้ถึง374คนทุกคนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเลยเนาะออกมาจากบริเวณปากถ้ำเนาะอยู่บริเวณนี้ก็จะมีธรรมชาติป่าดงพงไพรเนาะได้ยินเสียงนกเสียงหนูห้องธรรมชาติอยู่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะทุกคนก็ได้ถูกอนุรักษ์รักษาไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เนาะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้นั่นเองทุกคน